สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสดในรายการออมสินความคิดในช่วงนี้ผมก็น้อมนำเรื่องราวของความมั่นคงของชาติโดยก็พูดเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของสังคมไทยในตอนที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาต่อคราวที่แล้วพูดถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแวดล้อมนั้นประเทศไทยเราดีอย่างไรสภาพพบแล้วก็รับเทคโนโลยีแบบสำเร็จรูปดีและเสียอย่างไรแล้วก็วัฒนธรรมน้ำใจมันก็ดูดีแต่มันไม่ดีเพราะว่าช่วยเหลือกันแบบผิดถูกๆไม่ดูตาม้าตาเรือนะครับวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งยังเป็นลักษณะทั่วไปของสังคมไทยต่อเนื่องกันก็คือลัทธิรอผลดลบันดาลนี่แหละครับอันนี้ชัดเจนที่สุดเลยเราเถียงไม่ได้เลยไม่ว่า YouTube หรือในทีวีก็มีรายการเยอะแยะไปสายมูนะแล้วก็สายคือมันผิดแผกไปหมดเลยไม่ใช่ไม่มีนะในสมัยพุทธกาลก็มีนะสมัยพุทธกาลก็มีที่คนลงไปแช่น้ำแม่น้ำคงคาแล้วบอกว่าจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วจะไปสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเกิดว่าลงไปในน้ำแล้วมันไปสวรรค์ได้หมดพวกไอ้กุ้งหอยปูปลาเต่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปสวรรค์กันหมดแล้วมันต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมันไม่มีจริงเพราะฉะนั้นสายพุทธะเนี่ยแปลว่าสายปัญญาสายปัญญาต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะอะไรมีเหตุมีผลนะคนตายแล้วจะไปอ้อนวอนให้ไปสู่สัมปรายภพพระพุทธเจ้าบอกไม่ไปเขาจะไปตามกรรมที่ทำไว้ถ้าเขาทำกรรมชั่วเขาก็ตกนรกไปถ้าเขาทำกรรมดีเขาก็ขึ้นสวรรค์ไม่ไปบอกเขาไปตามกรรมที่เขาทำไว้นี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แน่นอนถ้ายังเปรียบเทียบเลยทำชั่วเหมือนหินเนี่ยโยนลงไปในน้ำยังไงมันก็ต้องจมทำดีก็เหมือนน้ำมันที่เทลงไปในน้ำจะแช่งยังไงน้ำมันมันก็ต้องลอยไปจากน้ำอยู่แล้วนั่นท่านเปรียบเทียบไว้ชัดเจนนี่ก็คือเปรียบเทียบให้ฟังว่าที่รอผลดลบันดาลเนี่ยมันไม่มีจริงมันอยู่ที่เรา1สมอง2มือของเรานะในทางศาสนาพุทธเนี่ยทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะได้จริงๆบางทีก็กำหนดระยะเวลาปัจจัยเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าบุญเก่าได้ทำไว้หรือเปล่าบุญใหม่ได้เสริมขึ้นมาไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะลัทธิดลบันดาลมันดลไม่ได้ถ้าดลได้ก็ลองพิสูจน์ดูก็ได้เอามาตั้งที่ไหนที่หนึ่งแล้วคนมาสักร้อยหรือพันคนน่ะมาอ้อนวอนมันจะได้สักกี่คนเพราะนั้นมันไม่มีเหตุผลเราอยู่ในสังคมพุทธ 90% เนี่ยมันควรจะเข้าใจเหตุและผลถ้าพุทธเจ้าอยากตรัสรู้โดยอยู่ในวังท่านก็ไม่ต้องออกจากวังนี่ก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ตรัสรู้อยู่ในวังนั่นแหละไม่ใช่ท่านเป็นพราหมณ์นะพราหมณ์พ่อแม่ก็เป็นพราหมณ์พอออกมาแล้วตรัสรู้แล้วก็ตั้งศาสนาใหม่เป็นศาสนาพุทธนะศาสนาแห่งปัญญาไม่ต้องมาว่าอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเมื่อก่อนไม่มีคนเชื่อคนก็เริ่มค่อยๆเชื่อไปเรื่อยๆจนขยายฐานออกไปกว้างขวางมีพระอรหันต์เกิดขึ้นเป็นพันๆหมื่นๆสมัยนั้นเพราะนั้นลัทธิรอผลดลบันดาลนั้นไม่มีจริงแล้วเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรในโลกที่จะมาดลบันดาลนะก็พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าหากเราเพียรพยายามเต็มที่แล้วเทวดาก็กีดกันไม่ได้เห็นหรือยังฮะใครจะมากีดกันไม่ได้ถ้าทำดีเหมือนมะม่วงอ่ะเวลามันสุกแล้วไงเดี๋ยวมันก็ต้องร่วงแล้วมันต้องหล่นเดี๋ยวมันต้องเข้าไข่แล้วก็สุกแล้วก็เหลืองแล้วก็งอมแล้วก็ต้องหล่นนี่เป็นธรรมชาติของมันโดยธรรมชาติของมะม่วงมันก็ต้องหล่นใบไม้ก็ต้องร่วงเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบไว้หมดเพราะฉะนั้นลัทธิรอผลดลบันดาลเราจะเห็นได้ประเทศไทยเกลื่อนไปหมดนะไม่ว่าพระเครื่องพระผงพระอะไรต่างๆเจดีย์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสือสิงกระทิงแรดเขี้ยวเสือเขี้ยวช้างงาช้างอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยมีเต็มไปหมดเลยนะเพราะนั้นลัทธิรอผลดลบันดาลเนี่ยนะอาจจะช่วยให้กำลังใจ
ก็หลวงพ่อคูณยังบอกว่ากูก็ช่วยมึงได้ร้อยหนึ่งเลยร้อยกูก็กระโดดแล้วไม่ไหวท่านก็เตือนสติคนขับรถท่านนะว่ามึงอย่าประมาทนะกูก็ช่วยมึงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือลัทธิรอผลโดนบันดาลซึ่งมันเกิดขึ้นเต็มไปหมดในบ้านเมืองเราแหละตั้งชื่อก็ต้องตั้งให้เพราะเลยนะต้องมีอะไรตัวเลขต้องเป็นอย่างงูอย่างนี้เอาใหม่เอาใหม่ตั้งใหม่เลยทั้งประเทศเลยนะผมจะบอกว่าไม่ได้ไปเถียงใครตั้งชื่อให้มันเพราะหมดเลยตั้งแต่เกิดมาทุกคนเปลี่ยนชื่อใหม่ตามวันนอเวลาร้อนลัคนาอะไรต่ออะไรให้เหมือนกันทั้งประเทศหมายถึงว่าให้เป็นไปตามศาสตร์ของแต่ละคนที่ตั้งชื่อดูสิประเทศไทยมันจะเจริญขึ้นไหมคนมันจะดีขึ้นไหมไม่ดีหรอกเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าตั้งชื่อดีแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมไม่ต้องขยันทำมาหากินก็รวยรวยรวยเหมือนคนเขาหมอดูว่าดวงดีพอดวงดีกูจะได้เงินแล้วไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้ฮะดวงดีหมายความว่าถ้าเองทำตามชะตานี้ไปนะอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่ารอคอยวาสนาอะไรต่างเนี่ยลุกขึ้นในเช้าทำมาหากินไม่อะไรต่างเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามวาสนาวาสนาแปลว่าทำบ่อยๆหลายคนแปลว่าวาสนาแปลว่าดีหรือไม่ดีวาสนาไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดีเพราะวาสนาก็คือหมายถึงทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำจนเกิดร่องของความดีถ้าร่องของความชั่วก็เรียกว่าวาสนาไม่ดีถ้าวาสนาดีก็ปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยก็ทำร่องในความดีไว้นะเพราะนั้นเรื่องลัทธิรอผลโดนบันดาลดูหมอพุทธเจ้าบอกว่าเลิกดีคือเลิกสะดวกดวงดาวจักทำอะไรได้เห็นไหมสะดวกดีเช้าสะดวกเช้าทำเช้าสะดวกบ่ายทำบ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเอาหลักศาสนาพุทธมาจับเนี่ยผมกำลังรวบรวม องค์ประกอบหลายๆอย่างที่พระเจ้าท่านเดินทางไป 45 พรรษาเนี่ยผมกำลังจะเก็บรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าในรายการนี้แหละนะว่าพระเจ้าท่านตรัสสอนเรื่องอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วเราควรจะน้อมนำมาปฏิบัติยังไงจึงจะเกิดความมั่นคงในตัวเราแล้วเกิดความมั่นคงของประเทศชาติความมั่นคงของมนุษย์มันเกิดจากตัวมนุษย์มีกายกับจิตนี่แหละไอ้กายหยาบๆเผาแล้วก็ไปแต่จิตเนี่ยมันจะล่องลอยไปเรื่อยๆของมันจิตมันก็เกิดจากการทำร่างกายนี่ให้ดีให้งามปฏิบัติให้ดีนะจิตมันก็จะดีตามไปเรื่อยเพราะนั้นลัทธิรอผลโดนบันดาลเนี่ยเป็นลัทธิที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราน่าจะน้องๆอินเดียเราอาจจะได้รับอิทธิพลมาส่วนหนึ่งจากอินเดียนะครับจากวรรณกรรมก็ดีจากการที่ไปอินเดียก็ดีหรือไปศึกษาเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะไม่มีอย่างพระถังทําจังอ่ะในหนังไซอิ๋วอ่ะเป็นคนจีนอ่ะนะพระถังทําจังเฮ่งเจียก็มีฤทธิ์นะโป๊ยก่ายก็มีฤทธิ์ไอ้ซัวเจ๋งไอ้ซัวเจ๋งก็มีฤทธิ์นะทําไมไม่เหาะไปแล้วท่านไม่เหาะไอ้เฮ่งเจียก็เหาะได้นะเพราะเรื่องจริงอ่ะมันไม่มีฤทธิ์อะไรมากมายแล้วเขาสร้างขึ้นมาแต่ตัวจริงอ่ะคือพระถังซัมจั๋งต้องการจะเดินทางด้วยเท้าของท่านนะไปอาราธนาพระไตรปิฎกที่อินเดียไปกลับตั้ง15ปีท่านคิดดูเดินด้วยเท้านะครับแล้วไปต่อสู้กับระหว่างทางพวกโจรภัยมาปล้นมาจี้อะไรต่างๆแล้วแบกคัมภีร์กลับมาเป็นร้อยๆพันๆผูกมาถึงถังไทจงฮ่องเต้ยังให้ตั้ง อะไรฐานปฏิบัติการแปลอีกตั้ง17ปีก่อนจะมรณภาพไปนะนะเพราะนั้นนี่ก็คือไม่มีฤทธิ์เลิศอะไรทั้งนั้นนะเพราะนั้นไม่ต้องไปรอผลโดนบันดาลทำดีก็ดีทำไม่ดีก็คือไม่ดีนะศาสนาพุทธสอนด้วยเหตุด้วยผลนะนี่ลักษณะทั่วไปสังคมไทยเป็นอย่างนี้พอดูหมอดูว่าดีนอนหลับเลยสบายพออายุยืนยาว100ปีแน่มึงนอนเลยปรากฏว่าพอมาอีกไม่กี่ปีเป็นมะเร็งตายเรียบร้อยเพราะนั้นหมอดูก็ดูว่าไอ้นี่วันเดือนปีเกิดก็คือสถิติการเป็นหมอดูคือสถิติที่ไอ้คนเกิดอย่างเงี้ยน่าจะแต่ถ้าไม่ทำตามนั้นก็เปลี่ยนไปได้นะเพราะคุณไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าคุณเดินคงเส้นคงวา
ก็สามารถที่จะอยู่ได้ร้อยปีนะเป็นไปตามที่หมอดูหมออะไรต่างๆเนี่ยเขาทำนายทายทักไว้ผมเคยอ่านคังซีนะคังซีฮ่องเต้ของจีนเขาก็ชอบหมอดูเหมือนกันสุดท้ายเขาสรุปว่าไงไม่จริงเขาสายหัวแล้วก็บอกไม่เป็นความจริงฉันทดลองมาเยอะแล้วว่าไม่เป็นความจริงเห็นไหมล่ะครับเพราะนั้นเองอาจจะเนี่ยความเป็นไปได้ก็ประมาณ60 70หรืออะไรเนี่ยแต่จริงที่ผิดอะไรต่างเขาก็ไม่เอามาอวดมาโชว์กันเพราะนั้นจะดูแบบเป๊ะมันก็ไม่มีหรอกยากมากนะฮะนี่คือลัทธิรอผลดลบันดาลประการที่4ลักษณะทั่วไปสังคมไทยประการที่5ค่านิยมเสพบริโภคเห็นได้ยังครับค่านิยมเสพบริโภคเนี่ยชัดเจนที่สุดกินกันจนอู้ฟู่เลยอ้วกแตกกินกันจนเต็มที่แล้วเสพนี่จะต้องแบบโหแบรนด์เนมนาฬิกาต้องอย่างงู้นเสื้อผ้าต้องอย่างนี้นะโหรถต้องยี่ห้อนู้นนะต้องบางคนนี่ก็โอ้โหแค่คันหนึ่งเป็น10ล้านเนี่ยมีเป็น20 30คันมันขับทีละคันก็แย่แล้วนะไอ้ผมมีคันเดียวนี่ยังแย่เลยนะเดี๋ยวยางแตกมั่งเดี๋ยวไอ้น้ำมันรั่วมั่งเดี๋ยวแบตหมดมั่งอะไรต่างๆยังแย่เลยนะมีกัน10คันไม่รู้จะใช้อะไรกันนะกันนะคือความมีกิเลสหนาค่านิยมเสพบริโภคนี่ประเทศไทยนี่สุดยอดไอ้เราว่าเรามีอาหารชั้นดีแล้วนะอันดับ1อันดับอะไรของโลกเยอะแยะหมดเรายังไม่พอนะเรายังไปเอาพวกจีนเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งฟาสต์ฟู้ดอะไรเข้ามาเต็มทุกวันนี้หมูกระทะหมากระทะอะไรเต็มไปหมดเลยโอ้กินกันดึกดื่นๆแล้วก็ปิ้งๆอย่างๆนะกินกันอยู่อย่างนั้นนะมันจะแหมเราก็ไม่รู้นะว่ากินแล้วเป็นยังไงแล้วพวกนี้ก่ออะไรก่อมะเร็งไงพวกปิ้งๆย่างๆเนี่ยโอกาสที่เป็นมะเร็งแค่เนื้อเนี่ยมันก็ก่อมะเร็งแล้วพอเนื้อก่อนตายเป็นสัตว์ใหญ่ไอสารไออะดรีนาลีนมันหลั่งเยอะแล้วก็กินมันเข้าไปอีกมันก็ก่อให้เกิดมะเร็งมันก็จะตายเร็วขึ้นไงนะเพราะนั้นนี่ก็คือค่านิยมเสพบริโภคเพราะนั้นเราก็ไปเมืองนอกก็ไปซื้อของแพงๆเข้ามาเพชรนินจินดาหรือว่าของอะไรวิตองอะไรต่างๆเนี่ยใช้ไปก็ดีกระเป๋าธรรมดาบ้านเราแฮนด์เมดเนี่ยดีจะตายโครงการหลวงเนี่ยลองซื้อมาใส่ดูสิโก้จะตายถูกก็ถูกแล้วฝีมือคนไทยเงินทองมันก็วนเวียนไหลไปไหลมาอยู่ในประเทศเรานี่แหละไม่ต้องไหลออกเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของทั่วไปของสังคมไทยนะฮะท่านก็ลองกลับไปทบทวนดูนะความอุดมสมบูรณ์เป็นยังไงสภาพแวดล้อมสภาพการพบเทคโนโลยีแบบสำเร็จรูปวัฒนธรรมน้ำใจลัทธิรอผลโดนบันดาลแล้วก็ค่านิยมเสพบริโภคเนี่ยเพราะนั้นพอสรุปได้หรือยังว่าเราจะไปถึงไหนเราเป็นลูกเศรษฐีนะประเทศไทยเราเนี่ยลูกเศรษฐีจริงๆเลยคือมีอยู่มีกินมีใช้มีอะไรต่ออู้ฟู่ฟุ่มเฟือยรักษาไว้ลูกหลานมันบ้างนะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมเด็กๆยังเดินผ่านท้องทุ่งยังมีความสุขไม่มีรถลามาช้างจักรยานยังไม่มีเลยนะอย่างเก่งก็เรือนะฮะมาเดี๋ยวนี้เริ่มมีถนนหนทางเข้าตลาดก็วายไปกลายไปเป็นห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆโลกมันเปลี่ยนแล้วเราก็ปรับตัวให้ได้ก็แล้วกันแต่อย่าทำลายสภาพแวดล้อมสภาพสังคมที่เราอยู่ดีมีสุขโดยเฉพาะพวกป่าไม้อะไรต่างๆเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเพราะมันทำให้แผ่นดินชุ่มฉ่ำฝนตกต้องตามฤดูกาลและสิ่งต่างๆที่เรากินอยู่หลับนอนกันทุกวันนี้ก็เพราะว่าผืนแผ่นดินเนี่ยบรรพบุรุษเราเลือกไว้ให้แล้วอย่างมีความสุขความสงบร่มเย็นเป็นสุขบรรพบุรุษเนี่ยยอมเสียชีวิตอย่างบางละจันตายเป็นพันกรุงศรีตายเป็นแสนเป็นล้านนะฮะกว่าจะมาจนทุกวันนี้ถึงกรุงรัตนโกสินทร์นี่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะนะผมเองก็ได้พูดเรื่องราวของประวัติศาสตร์เอาไว้เยอะนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันสอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่บรรพบุรุษนั้นยอมฝ่าคมหอกคมดาบยอมตายเพื่อถวายชีวิตเป็นราชพรีเพื่อให้พระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราก็มีชีวิตอยู่ดีมีสุขมาจนทุกวันนี้
นี่แหละครับเรื่องราวของลักษณะทั่วไปของสังคมไทยเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติสำหรับวันนี้สวัสดีครับข้าวปลาเหลือ